ค่ะออกัสมาแล้วค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ The Alphabet Fun ออกัสสงสัยตรงนี้นะคะว่าวันนี้พวกเราจะได้สนุกกับเสียงของตัวอักษรอะไรเอ๊ะเพื่อนๆได้ยินกันหรือเปล่าคะทิกทอกทิกทอกเสียงคุ้นๆนะคะเนี่ยออกัสคิดว่าเราไปหาคำตอบด้วยกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยI'm What a boring day ช่างเป็นวันที่น่าเบื่อจริงๆ Let's go to the beach. ฤดูร้อนนี่นะไปชายหาดกัน Let's build a snowman. ฤดูหนาวแล้วปั้นตุ๊กตาหิมะกันเถอะ I'm They have a good time. เสียงทิกทอกที่เราได้ยินกันในตอนแรกก็คือเสียงเดินของเข็มนาฬิกานั่นเองค่ะทิกทอกทิกทอกแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ IME I'm นั่นเองค่ะวันนี้ I'm ได้เข้าไปในร้านขายนาฬิกาวิเศษและเจ้าของร้านก็ได้พา I'm ท่องเวลาไปยังฤดูต่างๆไม่ว่าจะเป็น Summer Time ฤดูร้อนWinter time ฤดูหนาวและ Spring time ฤดูใบไม้ผลิโอ้โหน่าสนุกมากเลยนะคะว่าแต่มีฤดูเยอะและหลากหลายขนาดนี้เพื่อนๆจำกันได้หรือเปล่าว่ามีฤดูอะไรบ้างถ้าจำไม่ได้ไปทบทวนด้วยกันกับออกัสเลยค่ะงั้นออกัสขอเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเราไปเต้นกันดีกว่าค่ะลองตามออกัสเลยนะคะ One, two, three, let's go! Summertime, ฤดูร้อน Summertime, ฤดูร้อนเก่งมากเลยค่ะ Wind Earth, Winter time, ฤดูหนาว Winter time, ฤดูหนาว Good
spring. In spring. I'm time. I'm time. Springtime. ฤดูใบไม้ผลิ Springtime. ฤดูใบไม้ผลิเจ๋งมากเลยค่ะแล้ววันนี้พวกเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มอีก3คำเลยค่ะได้เวลาของ Phonics Game แล้วค่ะแบลกัสเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเราไปเล่นเกมกันดีกว่าค่ะกล่องวิเศษ3ใบมารอแล้วค่ะเพื่อนๆจำกันให้ได้นะคะว่าในแต่ละกล่องมีฤดูอะไรบ้าง Summer Time Winter Time Spring Time จำกันได้แล้วใช่ไหมคะงั้นสลับที่เรามาฟังเสียงกันดีกว่าค่ะว่าเสียงที่พวกเราได้ยินอยู่ในกล่องใบไหนฟังกันให้ดีๆนะคะ Summer time อ๋อ Summer time Summer time อยู่ในกล่องใบไหนคะเพื่อนๆ3นะคะงั้นออกัสตอบข้อ3เย้คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือกล่องใบที่3นั่นเองค่ะคำว่า Summer time แปลว่าฤดูร้อนเก่งมากเลยค่ะเพื่อนๆงั้นออกัสคิดว่าเรามาเล่นกันอีกสักข้อดีกว่ากล่องมาแล้วค่ะ Summer time Winter time Spring time จำกันได้แล้วใช่ไหมคะงั้นสลับที่เรามาฟังเสียงกันดีกว่าค่ะ Winter time Winter time Winter time อยู่ในกล่องไว้ไหนคะเพื่อนๆ1เหรอคะงั้นออกัสตอบกล่องใบที่1เย้คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือกล่องใบที่1นั่นเองค่ะคำว่า Winter Time แปลว่าฤดูหนาวเก่งมากเลยค่ะเพื่อนๆ Good job ได้เวลาของ Phonics Fun แล้วค่ะในช่วงนี้พวกเราจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกเสียงภาษาอังกฤษในแบบของตัวเองค่ะน่าสนุกแล้วใช่ไหมคะไปดูผลงานจากเพื่อนทางบ้านกันเลย The arm time The arm time It's time to sleep Bye The arm climb This is a lime tree Bye bye เพื่อนๆออกเสียงกันได้เก่งมากๆเลยค่ะเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าคะว่าไลม์และเลมอนมีรสเปรี้ยวเหมือนกันแต่สีไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นลูกเล็กสีเขียวเรียกว่าไลม์แต่ถ้าเป็นลูกใหญ่สีเหลืองเรียกว่าเลมอนไลม์เลมอนเรียกกันให้ถูกนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนมีไอเดียเจ๋งๆไอเดียดีๆในการออกเสียงภาษาอังกฤษในแบบของตัวเองก็สามารถส่งคลิปวิดีโอมาได้ทาง Facebook Fanpage The Alphabet's Fun ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆนะคะออกัสรอดูคลิปอยู่แล้วมาสนุกกับการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยกันใหม่ใน The Alphabet's Fun มาติดตามชมกันนะคะว่าครั้งหน้าพวกเราจะได้สนุกกับเสียงของตัวอักษรอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายD said, D 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 said,